ประธานกมธ.แลนบริดจ์แขวงสิริกัญญาอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องใจเย็นใจเย็นประธานกมธ.แลนบริดจ์โตไม่รวบรัดสรุปรายงานป้องสนขชี้แจงชัดเจนทุกเรื่องขนาดปชปที่เป็นฝ่ายค้านยังเข้าใจแต่ก้าวไกลพยายามไม่เข้าใจแขวงสิริกัญญาอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องใจเย็นใจเย็นอยากรู้หากแพ้โหวตในสภาจะกล้าลาออกจากส.ส.หรือไม่เมื่อวันที่14มกราคมนายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนบริดจ์กล่าวถึงกรณีส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชี้แจงถึงการลาออกจากกมธ.วิสามัญแลนบริดจ์เพราะประธานกมธ.วิสามัญพยายามเร่งรัดปิดการประชุมเพื่อให้มีการลงมติผลการศึกษาทั้งที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข.ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจนว่ากมธ.เชิญสนข.มาชี้แจงแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มาชี้แจงบ่อยมากข้อมูลจนถึงวันที่22ธันวาคม2566ถือว่าเพียงพอจะลงมติสรุปผลการศึกษาได้แล้วส่วนที่นางสาวสิริกัญญาระบุเหตุใดไม่ขยายเวลาการทำงานของกมธ.ออกไปมากกว่า90วันนั้นเพราะข้อมูลทุกอย่างเพียงพอแล้วจะต่อเวลาออกไปให้เปลืองงบประมาณประชุมทำไมและเราต้องการทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดนายวิสุทธ์กล่าวว่าส่วนที่นางสาวสิริกัญญาระบุว่าสนขชี้แจงตอบคำถามได้ไม่ชัดเจนนั้นให้ไปถามกมธ.คนอื่นๆได้ว่าสนขชี้แจงชัดเจนหรือไม่ทุกคนเข้าใจหมดมีแต่ฝ่ายก้าวไกลที่ไม่เข้าใจพยายามซักลงไปในรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าจะมีเรือสัญชาติใดบ้างมีกี่ลำมาเข้าร่วมในโครงการเหมือนกับพยายามไม่เข้าใจแล้วบอกว่าไปหลอกลวงให้ต่างชาติมาร่วมลงทุนซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะโครงการนี้เป็นเมกะโปรเจกต์บริษัทต่างชาติต้องศึกษามาเป็นอย่างดีก่อนจะมาลงทุนจะไปหลอกได้อย่างไรขณะนี้มีบริษัทต่างชาติติดต่อมาขอร่วมลงทุนจำนวนมากแม้แต่ตัวแทนนกมธ.พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านก็ยังลงมติเห็นด้วยกับผลการศึกษาเพราะมองว่าทำให้คนภาคใต้ได้ประโยชน์มีแต่พรรคก้าวไกลที่ไม่เอาขณะนี้เรื่องแลนบริดจ์เป็นแค่ขั้นตอนการศึกษาขึ้นอยู่กับสภาจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาต่อไปถ้าสภาไม่เห็นด้วยเรื่องก็จบไปรวมถึงต้องดูผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยยังมีอีกหลายขั้นตอนไม่อยากทะเลาะกับเด็กให้เป็นดราม่าทำไมส.สิริกัญญาไม่ลาออกจากกมธ.วิสามัญก่อนหน้านี้แต่มาลาออกในนาทีสุดท้ายวันสุดท้ายก่อนจะลงมติทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโหวตไปฝ่ายของตัวเองก็แพ้เพราะเป็นเสียงข้างน้อยขอให้ทำอะไรตรงไปตรงมาหัดมองโลกให้กว้างควรมีเหตุผลไม่ใช่ไม่พอใจแล้วออกไปโวยวายอย่าจ้องเล่นแต่การเมืองอย่าใช้อารมณ์อายุยังน้อยอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องใจเย็นใจเย็นอย่าใจร้อนถ้าไม่เห็นด้วยก็รอไปชี้แจงในสภาทีเดียวผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ารู้ว่าจะโหวตแพ้ในสภาจะกล้าลาออกจากส.ส.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าว กล้ามากพิธีกรขึ้นเลยชมพู่ขอหลังไม้ดีไซเนอร์ที่ไม่อยากร่วมงานแอนโทเนียไม่ให้ยืมชุดช่างกล้าพิธีกรเดือดแทนเลยชมพู่ขอหลังไม้ดีไซเนอร์ใครคนที่ไม่อยากร่วมงานไม่ให้แอนโทเนียยืมชุดคนแบบนี้อาจจะทำร้ายเราอีกได้กันชัยก็ลั่นช่างกล้ามากเป็นประเด็นที่ทำพิธีกรรายการอยากรู้เลย
เมื่อแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2023มาออกรายการ3แซ่บวันที่14มกราคมล่าสุดเมื่อหนุ่มกันชัยถามถึงมีคนไม่อยากร่วมงานกับแอนด้วยเหรอเจ้าตัวยอมรับมีบางคนที่ตอนที่เรายืมชุดเขาก็ไม่ให้ยืมชุดหรือไม่อยากทำงานด้วยกันชมพู่อารยาหมายถึงหลังกลับมาไม่ก่อนหน้านี้งานนี้ทำเอาชมพู่ลั่นกลางรายการว่าโหยอยากรู้ดีไซเนอร์เลยอะอยากจะขอหลังไม้แล้วนะเนี่ยด้านกันชัยก็สนับสนุนว่าเอออยากรู้ใครช่างกล้ามากเลยพร้อมถามแอนย้ำอีกว่าก่อนหน้านั้นใช่ไหมเวลาไปยืมชุดเขาก็ไม่ให้แอนโทเนียใช่ค่ะแอนโทเนียยังบอกอีกว่าไม่เป็นไรก็ยังมีอีกหลายคนที่ช่วยเราพิธีกรมีเดือดแทนกันชายถามอีกกลับมาไปยืมหรือยังร้านนั้นทำเอาแอนตอบว่าแอนไม่ได้คิดถึงเรื่องถ้าใครทำอะไรไม่ดีกับเราแอนเชื่อว่าเราไม่ควรจะทำไม่ดีกับเขาโดยพิธีกรถามอีกว่าถ้าวันนั้นร้านที่เขาเคยปฏิเสธเราเอาชุดมาให้แอนวันนี้แอนใส่ให้หน่อยแอนจะทำยังไงแอนตอบเลยว่าได้ค่ะเราไม่ต้องไปทำที่เขาทำใส่เราก่อนกันชัยจะหันไปถามชมพู่ถ้าเป็นแม่ล่ะชมพู่ตอบเดือดเบาๆว่าแม่ก็ไม่แค้นแต่แม่จำเพราะความแค้นมันทำร้ายเราเองเราก็รู้เพราะเขาอาจจะทำร้ายเราอีกได้คนแบบนี้ปล่อยความแซ่บอีกแล้วสุรยานักตบลูกยางสาวหน้าหวานอวดออร่าผิวขาวภาพทำเอาโซเชียลเดือดอีกแล้วสำหรับสุรยาพรมล่านักวอลเลย์บอลสาวไทยสังกัดโลมาสีชมพูสุครีมชนบุรีอีเทคสโมสรในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกที่ใช้เวลาช่วงปิดฤดูการเดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลแถมนักตบลูกยางสาวยังโพสต์ภาพที่ทำเอาหนุ่มๆต้องเหลียวกลับมามองกับชุดเล่นน้ำของเธอที่มาพร้อมแคปชั่นไปดูปลาดาวที่ทะเลกับเราไหมงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆสำหรับนักตบลูกยางวัย30ปีถือเป็นสาวใจสู้คนหนึ่งเคยได้รับบาดเจ็บจากปัญหาหมอนรองกระดูกจนต้องพักไปนานถึง7เดือนแต่เธอก็กลับมาได้ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจนสุดท้ายติดทีมชาติลุยศึกเนชั่นลีก2021นอกจากนี้เธอยังเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวแซ่บชนิดที่ทำเอาหนุ่มๆสมัครเป็นแฟนคลับกันเพียบทีเดียวด้วยการอวดหุ่นในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่เห็นแบบนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมเธอถึงมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากในอินสตาแกรมโดยมีแฟนๆกดติดตามมากกว่า 1.6 แสนคนเข้าไปแล้วในตอนนี้ส่วนนอกสนามก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเมื่อเธอหันมาจับธุรกิจอาหารในชื่อร้านฟูลเฮาส์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทที่ตั้งอยู่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายรวมทั้งยังมีธุรกิจความงามแบรนด์โซไอเอและรับสอนวอลเลย์บอลอีกด้วยสำหรับโสรยาพรมล่าไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาเพราะฝีไม้ลายมือของเธอได้รับการการันตีมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์วอลเลย์บอลไทยซูเปอร์ลีกกับอยุธยา APCC อดีตต้นสังกัดเมื่อปี2014และสุพรีมชนบุรีอีเทคเมื่อปี2017พ่วงด้วยตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าและตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยม3สมัยซ้อน2012 2013และ2014รวมถึงติดทีมชาติไทยข้อมูลส่วนตัวชื่อสุรยาพรมล่าชื่อเล่นโสวันเกิดวันที่6สิงหาคมพ.ศ. 2535เป็นคนจังหวัดเชียงรายตำแหน่งมือเซตส่วนสูง169เซนติเมตร